แหล่งเรียนรู้ธรณีวิทยาจังหวัดสุพรรณบุรีแหล่งเรียนรู้จังหวัดสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งของภาคกลางเป็นเมืองที่มีความเจริญมาตั้งแต่สมัยทราวดีเดิมชื่อเมืองทราวดีศรีสุวรรณภูมิหรือพันทุมบุรีมีอายุไม่ต่ำกว่า 3,500 ถึง 3,800 ปีจังหวัดสุพรรณบุรีห่างจากกรุงเทพ107กิโลเมตรมีพื้นที่ทั้งหมด 5,380 ตารางกิโลเมตรมีเขตการปกครอง10อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอสองพี่น้องอำเภออู่ทองอำเภอบางปลาม้าอำเภอดอนเจดีย์อำเภอศรีประจันอำเภอสามชุกอำเภอเดิมบางนางบวชอำเภอหนองย่าใสและอำเภอด่านช้างสถานที่สำคัญสำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรีได้แก่วัดป่าเลไลหอคอยบรรหารแจ่มใสพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองวัดไผ่โรงวัวเขื่อนกระเสียวอุทยานแห่งชาติเขาผู้เตยบึงฉวากทางน้ำที่สำคัญมี3สายได้แก่ 1. แม่น้ำสุพรรณบุรีหรือแม่น้ำท่าจีน 2. ห้วยกระเสียวซึ่งไหลจากภูเขาด้านเหนือของอำเภอด่านช้างและมาบรรจบกับแม่น้ำสุพรรณบุรีที่อำเภอสามชุกและ 3. ห้วยตะเพินไหลจากภูเขาในเขตอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีลงมาทางใต้ผ่านบ้านวังยาวจังหวัดสุพรรณบุรีมีลักษณะภูมิสันฐาน4แบบได้แก่ 1. พื้นที่ภูเขา 2. พื้นที่ลาดเชิงเขา 3. พื้นที่ราบน้ำท่วมถึง 4. พื้นที่แบบเนินเขาเตี้ยๆและเขาโดดธรณีวิทยาบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยหินตะกอนยุคแคมเบียนออโดวิเชียนเป็นหินที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดปรากฏบริเวณภูเขาด้านตะวันตกของอำเภออู่ทองและทางตอนเหนือของอำเภอด่านช้างมีลักษณะเป็นหินอ่อนหินแคลซิลิเกตและหินไมก้าชีสหินออโดวิเชียนหรือโอประกอบด้วยหินปูนสีเทาอมดำบนเนื้อดินเป็นชั้นชัดเจนบางบริเวณจะมีการเปลี่ยนเป็นหินโดโลไมต์หินชนิดนี้ปรากฏบริเวณเขาหงดินดำด้านตะวันตกของอำเภออู่ทองเขาผู้อีเห็นเขาโทงซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอด่านช้างหินยุคไซลูเรียนดีโวเนียนหรือ SD ประกอบด้วยหินทรายหินทรายปนกรวดสีเทาสีเทาแก้มเขียวเม็ดละเอียดถึงหยาบหินทรายแป้งหินดินดานและหินดินดานกึ่งชนวนสีเทาแก้มเขียวเทาดำและแดงแก้มม่วงมีหินปูนสีเทาชั้นบางแทรกเป็นเลนส์หินยุคดีโวเนียนคาร์บอนิฟอรัสหรือ DC ประกอบด้วยหินทรายและหินดินดานเป็นส่วนใหญ่มีขอบเขตการกระจายตัวอยู่ทางตะวันตกของอำเภอด่านช้างบริเวณเขาปรักหมูหินยุคเพอร์เมียนประกอบด้วยหินทรายสีเทาปนขาวเม็ดละเอียดถึงหยาบเป็นชั้นหนาถึงหนามากหินดินดานสีเทาเขียวอ่อนและแดงอมม่วงหินทรายแป้งหินเชิดเป็นชั้นชัดเจนบริเวณพื้นที่ราบของจังหวัดสุพรรณบุรีถูกครอบคลุมด้วยตะกอนดินหรือ QT โคลนทรายแป้งทรายและกรวดซึ่งเกิดสะสมตัวตามที่ราบเชิงเขาแหล่งตะกอนรูปพัดตะพักลำน้ำและที่ราบน้ำท่วมถึง
ตะกอนยุคปัจจุบันประกอบด้วยทรายสายแป้งและดินเหนียวกระจายตัวอยู่สองฝั่งแม่น้ำสุพรรณบุรีหินแกรนิตมีอายุช่วงยุคไทรแอสซิกเมื่อดันแทรกหินตะกอนขึ้นมาทำให้เกิดการแปรสัมผัสทำให้หินทรายและหินปูนกลายเป็นหินควอตซ์ไซด์และหินอ่อนหรือหินคลาวซิลิเกตประกอบด้วยหินแกรนิตสีขาวเนื้อดอกเม็ดหยาบและหินแกรนิตเนื้อสม่ำเสมอเม็ดละเอียดปรากฏบริเวณเขาโคกตุงกุงเขาด้านตะวันตกของบ้านพุน้ำร้อนเขาขโมยและเขากระชายทั้งหมดอยู่ในอำเภอด่านช้างแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาจังหวัดสุพรรณบุรีจุดที่1แหล่งน้ำมันดิบสังกระจายครับที่ผมยืนอยู่นี่คือแหล่งน้ำมันดิบอู่ทองครับเรียกชื่อย่อยว่าแอ่งสังกระจายนะครับบริเวณนี้นะครับจะสูบน้ำมันดิบเนี่ยจากระดับความลึกประมาณ 1,000 ถึง 1,200 เมตรนะครับเป็นน้ำมันที่เกิดในยุคเตอร์เชียรีนะครับอายุประมาณ15ล้านถึง25ล้านปีครับในการผลิตนั้นใช้เครื่องสูบโยกระบบตั้งกระแตนะครับเนื่องจากระหว่างสูบนั้นนะครับจะมีก๊าซมีเทนนะครับซึ่งไวไฟเกิดขึ้นด้วยเนื่องจากมีปริมาณน้อยจึงต้องจุดเผาทิ้งนะครับแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาจังหวัดสุพรรณบุรีจุดที่2แหล่งเรียนรู้บ่อดินบ้านรางกลางครับเรามาถึงบ่อดินนะครับที่บ้านรางกลางนะครับอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณตรงนี้เป็นแหล่งเราเรียกว่าบ่อดินนะครับซึ่งชาวบ้านได้ขุดเอาไปเพื่อใช้ในการก่อสร้างนะครับแต่จากสภาพธรณีวิทยาแล้วบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่เราเรียกว่าที่ราบน้ำท่วมถึงซึ่งเราใช้ในการทำนาข้าวนะครับคราวนี้ดินที่ว่าปลูกข้าวนั้นจะเป็นดินที่มาจากการพัดพาของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเป็นหลักนะครับแต่ภาวะใต้ลุ่มน้ำเจ้าพระยาลงไปแล้วจะเป็นดินเหนียวที่เรียกว่าดินเหนียวกรุงเทพนะครับบริเวณนี้นะครับเป็นดินที่เกิดจากทะเลโบราณนะฮะที่ลุกเข้ามาในแผ่นดินเมื่อประมาณ 5,000 ถึง 7,000 ปีก่อนนะครับสีส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสีออกสีเขียวหัวเป็ดนะครับจะมีความหนาประมาณ15ถึง20เมตรถ้าเราสังเกตได้ดีๆในบางบริเวณเราจะเจอแร่จากน้ำทะเลนะครับก็คือแร่ยิปซัมเดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆนะครับครับเมื่อเรามาดูใกล้ๆนะครับของลักษณะตะกอนทะเลดินเหนียวกรุงเทพเนี่ยนะครับแล้วในที่นี้เราจะเห็นแร่ด้วยนะครับมีแร่ที่เกิดจากน้ำทะเลนะครับตรงนี้เป็นแร่ที่เกิดจากการระเหยของน้ำทะเลที่เราเรียกว่าแร่ยิปซัมลักษณะเด่นของแร่ตัวนี้จะมีเป็นขาวใสอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ออกจะเป็นสีชาชาเหลืองๆอ่อนๆนี่นะครับเป็นลักษณะที่เฉพาะเลยนะครับเป็นแร่ที่มีความแข็งจัดอยู่ในลักษณะความแข็งของมอนะครับเรียกว่าความแข็งระดับ2การทดสอบแร่ตัวนี้นะครับเราสามารถเอาเล็บขูดเข้าไปเนี่ยนะครับแร่จะเป็นรอยฮะเพราะว่าคนเราเนี่ยเล็บได้จะแข็งประมาณ2ครึ่ง
แล้วแร่ตัวนี้บางทีจะคล้ายกับแร่ที่เรารู้จักกันมากคือแร่คาลไซต์แร่คาลไซต์จะแข็งกว่าแร่ยิปซัมแล้วขณะเดียวกันแร่ยิปซัมนั้นถ้าเราเอากรดหยดลงไปมันจะไม่ทำปฏิกิริยาจะไม่มีฟองฟู่นะครับอันนี้เราเป็นการทดสอบที่ดีนะครับสำหรับแร่ยิปซัมตัวนี้นะครับนอกจากแร่ยิปซัมแล้วนี่นะครับถ้าเราพยายามเดินขุดค้นแถวๆนี้เลยนะฮะเราอาจจะเจอฟอสซิลพวกหอยอย่างเช่นหอยนางรมที่วัดเจดีย์หอยที่ปทุมธานีนะครับก็เกิดอยู่ในตะกอนดินเหนียวกรุงเทพชุดเดียวกันนี้เองนะครับแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาจังหวัดสุพรรณบุรีจุดที่3สวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่าครับเรามาถึงแหล่งเรียนรู้บริเวณสวนสมเด็จย่าอำเภออู่ทองนะครับบริเวณนี้จะเป็นหินที่ส่วนใหญ่เป็นหินแกลนะครับที่เราเรียกว่าหินคาสิลิเกตสลับกับหินอ่อนนะครับแต่บางส่วนก็ยังมีสภาพเป็นหินปูนะครับเนื่องจากปริมาณการเปลี่ยนแปลงไม่เท่ากันนะครับหินพวกนี้จริงๆแล้วเป็นหินปูนที่มีเนื้อดินปนนะครับแล้วถูกแปรสภาพโดยหินอัคนีซึ่งเป็นหินแกรนิตทำให้แปรสภาพไปเป็นหินแปรนะครับถ้าลองมาดูใกล้ๆนะครับตรงลักษณะนี้จะเห็นว่าหินค่อนข้างเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าสภาพปูนยังคงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าปูนยังคงอยู่นั้นเราหยดแล้วมันจะมีปฏิกิริยากับกรดนะครับมันจะทำปฏิกิริยาเป็นฟองฟู่ที่เราเรียกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับก็แสดงว่าลักษณะปูนยังคงอยู่นะครับซึ่งถ้าเราเดินเข้าไปด้านหลังนะฮะใกล้ๆหินแกรนิตนั้นจะเป็นหินคาลซิลิเกตนะครับครับบริเวณนี้นะครับหินก้อนนี้เป็นหินที่เป็นเนื้อเดิมของมันและผุนะครับเราเห็นชัดว่าเป็นหินปูนที่มีเนื้อดินปนเพราะฉะนั้นการผุพังแล้วมันจะต่างกันมากนะส่วนที่เป็นดินเนี่ยมันจะแข็งและโผล่ออกมานะครับแล้วส่วนเป็นปูนมันจะอ่อนนี่เป็นลายชัดเจนนะฮะเป็นลักษณะเด่นของหินที่เราเรียกว่าหินยุคออโดวิเชียนนะครับจากด้านหน้าสวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่าเดินทางขึ้นตามเส้นทางขึ้นเขาวงพาดจะพบจุดเรียนรู้อีกจุดหนึ่งของสวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่าครับเรามาถึงจุดเรียนรู้จุดหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ด้านหลังสวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่านะครับบริเวณนี้เป็นแร่ที่สำคัญชนิดหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าแร่ควอตส์โดยทั่วไปแล้วแร่ควอตส์มักจะเป็นสีขาวใสโปร่งแสงนะครับแล้วก็เป็นแร่ที่มีประโยชน์มากมายนะครับเพราะว่ามีความแข็งสูงนะครับแล้วก็ไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆที่สำคัญเช่นทำเลนส์กล้องต่างๆนะครับทำแก้วต่างๆและที่สำคัญนะครับก็คือสกัดเอาสารซิลิคอนซึ่งเป็นองค์ประกอบของแร่ควอตส์เนี่ยนะครับมาทำเป็นชิ้นส่วนของคอมพิวเตอร์นะครับแต่สำหรับควอตส์บริเวณนี้นะครับจะเป็นสีขาวขุ่นนะครับไม่แสดงลักษณะผลึกนะครับซึ่งสิ่งอย่างที่บอกนะฮะที่สำคัญที่สุดของแร่ควอตส์คือความแข็งนะครับเราสามารถทดสอบโดยที่เอาวัสดุอื่นมาทดสอบเทียบความแข็งกับควอตส์ตัวนี้นะครับควอตส์มีความแข็ง7ตามมาตราส่วนของมอนะครับถ้าเราจำได้นะครับแร่เพชรแข็ง10นะครับแร่ควอตส์แข็ง7นะครับสำหรับเหล็กนะครับโดยทั่วไปก็จะแข็งประมาณ 4.5 นะครับหรือว่าเหล็กกล้าอาจจะขึ้นไปถึง5นะครับอันนี้เป็นค้อนธรณีวิทยาเราสามารถเอาค้อนธรณีนั้นทดสอบความแข็งกับแร่ควอตส์ได้โดยเอาเหล็กนั้นไปขูดแร่ควอตส์นะครับหรือเราเอาแร่ควอตส์มาขูดแร่เหล็กนะครับเราจะลองทดสอบไปดูนะครับครับอันนี้เป็นการเอาค้อนขูดไปในแร่ควอตส์สนิมของเหล็กนะครับจะติดอยู่ในแร่ควอตส์นะครับจากทางขึ้นเขาลงพาดเดินทางมาตามเส้นทางอ้อมเขาวงพาดจะพบจุดเรียนรู้อีกจุดหนึ่งครับเรามาถึงแหล่งเรียนรู้อีกจุดหนึ่งนะครับ
บริเวณนี้เป็นเขาซึ่งอยู่ด้านหลังของสวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่านะครับหินบริเวณนี้เป็นหินแกรนิตนะครับซึ่งเกิดดันแทรกหินปูนแล้วทำให้หินปูนบริเวณสวนสมเด็จย่านั้นเปลี่ยนกลายเป็นหินแปรนะครับพวกหินอ่อนหินแคลซิลิเกตนะครับหินแกรนิตบริเวณนี้ส่วนใหญ่แล้วมีเม็ดหยาบและมีแร่มัสโควไวต์เป็นแร่เด่นนะครับนอกจากแร่ควอตซ์และเฟสปาขณะเดียวกันหินแกรนิตนี้ถูกตัดแทรกด้วยหินเพกมาไตนะครับแล้วก็สายแร่ควอตซ์ขนาดต่างๆกันมากมายและหลังจากนั้นเองหินเหล่านี้ทั้งหมดถูกแรงบีบอัดทำให้เกิดการเรียงตัวครับเรามาดูรายละเอียดของหินเหล่านี้นะครับครับเมื่อเราเข้ามาดูใกล้ๆนะครับไอ้นี่จะเห็นคือแกหินแกรนิตนะครับถูกตัดด้วยสายแร่ควอตซ์ขนาดต่างๆกันนะครับแล้วก็มีบางส่วนเป็นหินเพชรมาไตนะครับเราจะเห็นว่าควอตซ์เพชรมาไตเหล่านี้เกิดหลายเวลาเราเห็นอันนี้นะครับสายแร่ควอตซ์ที่เกิดทีหลังตัดทั้งหมดนี้เลยแล้วหลังจากนั้นนะครับหินแกรนิตทั้งหมดนี้นะครับถูกแรงกระทำนะทำให้มีการเรียงตัวของแร่ประกอบหินซึ่งแก่ควอตซ์เฟสปาแล้วก็แร่มัสโคไวต์นะครับจะเรียงตัวในแนวนี้นะครับนะครับในแนวทิศทาง120องศาครับแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาจังหวัดสุพรรณบุรีจุดที่4เขาทำเทียมครับเรามาถึงวัดเขาทำเทียมนะครับอำเภออู่ทองบริเวณนี้เป็นบริเวณที่เคยเป็นแหล่งระเบิดและย่อยหินถ้าเราดูสภาพของเขาที่แหว่งหายไปคำนวณอย่างคร่าวๆนะครับปริมาตรหินปูนนะครับที่ถูกระเบิดไปนั้นน่าจะไม่น้อยกว่า20ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับจากลักษณะหินจริงๆแล้วเนี่ยนะครับหินเหล่านี้เป็นหินที่แปรชนิดหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าหินคาลซิลิเกตนะครับหินแปรบริเวณนี้นะครับกรมทรัพยากรธรณีได้กำหนดให้มีอายุแคมเบรียนออโดวิเชียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารายละเอียดของหินจะเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้เราจะเห็นนะครับว่าจากที่ผมยืนอยู่นะครับด้านหลังผมนะฮะยังเป็นร่องรอยของหินเดิมนะครับเราจะเห็นสีออกแดงๆนะครับออกสีเทาตรงนั้นเราจะเห็นลักษณะการผุพังของหินที่ชัดเจนนะครับส่วนบริเวณนี้เป็นบริเวณที่เกิดจากการระเบิดของหินมานะครับเรามาดูใกล้ๆนะครับเราจะเห็นการสลับชั้นระหว่างหินอ่อนนะสีดำๆนะกับหินคาลซิลิเกตนะครับเราจะเห็นการเรียงตัวคดโค้งของแร่พวกนี้นะครับนะครับแล้วก็คาลซิลิเกตอาจจะมีสีเขียวสีน้ำตาลนะครับซึ่งแร่พวกนี้แร่ประกอบหินของหินคาลซิลิเกตนี้นะครับมันจะไม่ทำปฏิกิริยากับกรดนะครับส่วนเป็นหินอ่อนที่ดำๆนี่นะครับจะยังคงทำปฏิกิริยากับกรดนะครับเราจะลองดูนะครับตรงนี้นะครับส่วนที่เป็นฟองนี่คือส่วนที่เป็นหินอ่อนครับยังฟู่อยู่ครับหินคาซิเกตนะครับเราหยดกรดลงไปมันจะไม่เป็นฟองเห็นไหมครับนะครับอันนี้จะเห็นชัดเจนระหว่างสีเขียวกับสีน้ำตาลเนี่ยเห็นชัดเลยนะฮะตรงสีน้ำตาลเนี่ยจะไม่ฟู่นะครับส่วนที่เป็นสีเขียวยังเป็นฟู่นะครับยังคงฟู่อยู่ครับจากหินระเบิดนะครับไอ้ก้อนนี้เป็นก้อนที่หน้าสดนะครับครับซึ่งหน้าสดนั้นเราจะเห็นการสลับระหว่างหินคาลซิลิเกตกับหินอ่อนชัดเจนนะครับส่วนก้อนนี้เป็นหน้าผุนะครับเราจะเห็นหินที่มีลักษณะที่คงทนมากกว่าต่อการผุนะครับกับอะไรที่ผุง่ายกว่าเพราะฉะนั้นแร่ที่คงทนก็จะนูนออกมานะครับซึ่งนูนออกมาตัวนี้ก็คือเป็นหินคาลซิลิเกต
ส่วนตัวที่ยุบเข้าไปตัวนั้นก็คือหินอ่อนครับแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาจังหวัดสุพรรณบุรีจุดที่5เขาดีสลักครับที่นี่คือวัดเขาดีสลักนะครับอำเภออู่ทองนะครับบริเวณนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีการก่อสร้างศาลาสำหรับพระถ้ำเสือนะครับแล้วขณะเดียวกันมีการตัดเขาเข้าไปเพื่อจะหาที่ตั้งของโบสถ์นี้นะครับเราเห็นว่าหินเนี่ยนะฮะเป็นชั้นๆๆ นะครับแล้วก็กันหินถล่มโดยทางวิศวกรรมนะครับหินบริเวณนี้เป็นหินปูนนะครับที่มีหินเนื้อดินปนเป็นหินที่อยู่ในยุคออโดวิเชียนครับหินปูนเหล่านี้ไม่ถูกแปรสภาพใดๆทั้งสิ้นเมื่อเทียบสภาพกับหินที่วัดเขาทำเทียมแล้วนะครับเราจะเห็นว่าตรงนั้นเป็นหินที่ถูกแปรสภาพไปจากจุดนี้นะครับถ้าเรามองไปทางทิศตะวันออกนะครับเราจะเห็นที่ราบกว้างใหญ่นะครับของแม่น้ำท่าจีนนะครับเราจะเห็นส่วนที่เป็นบริเวณที่ราบน้ำท่วมถึงนะครับซึ่งทำนาข้าวแล้วก็เป็นที่สูงขึ้นมาหน่อยนะครับจะเป็นการทำไร่ส่วนใหญ่จะเป็นไร่อ้อยนะครับแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาจังหวัดสุพรรณบุรีจุดที่6บ้านผู้คอยครับบริเวณนี้นะครับเป็นหินแคลซิลิเกตนะครับเป็นหินแปรชนิดหนึ่งนะครับซึ่งแปรสภาพมาจากหินปูนเนื้อดินนะครับแต่บริเวณนี้เองจะประกอบด้วยหินแคลซิลิเกตสลับกับหินอ่อนนะครับถ้าเราดูหินพวกนี้เวลาผุแล้วเนี่ยครับส่วนไหนที่แข็งกว่าก็จะผุเป็นนูนออกมาส่วนไหนที่อ่อนกว่าก็จะเป็นบ่อทั่วไปครับแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาจังหวัดสุพรรณบุรีจุดที่7บ่อหินบ้านวังคันครับผมมาถึงบ่อหินนะครับบ้านวังคันนะครับซึ่งเวลานี้เป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกซางซึ่งย้ายมาตั้งอยู่บริเวณนี้นะครับจากบริเวณนี้เราจะเห็นหิน2ชนิดด้วยกันนะครับด้านซ้ายมือผมนี่นะครับจะเป็นที่อยู่ด้านบนนะครับเป็นหินเชิดนะครับสลับกับหินสายแป้งและหินดินดานนะครับซึ่งมีความเหมือนกันกับหินที่กิโล10บ้านดงสลาวนั่นเองนะครับสำหรับหินที่อยู่ด้านล่างขวามือผมนี่นะครับก็จะเป็นหินโคลนเนื้อปูนนะครับโดยจะมีสีขาวนี่นะครับจะมีชั้นของเหล็กปนโคลนอยู่แทรกเป็นชั้นบางๆครับหิน2ชนิดนี้นะครับทั้งหินเชิดสลับหินสายแป้งเนี่ยนะครับกับหินนินดาเนื้อปูนเนี่ยนะครับจะถูกแรงบีบอัดให้คดโค้งไปด้วยกันครับบริเวณนี้เป็นหินดินดานเนื้อปูนนะครับหินพวกนี้ด้านผิวนอกจะถูกชะน้ำที่เกิดขึ้นนะชะเอาปูนออกไปนะครับเราทดสอบได้นะครับว่าส่วนที่เป็นชะเอาไปด้านนอกนี้จะไม่มีปูนปนเหลืออยู่แล้วนะครับแต่ส่วนหน้าสดนะครับเนื้อปูนยังคงอยู่นะครับเราเห็นวิธรรมปริยาอยู่เห็นนะบริเวณนี้เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของหินดินดานเนื้อปูนนี่นะครับมีการแยกเป็นชั้นของเหล็กนะครับที่ผสมกับแร่สีดำอื่นๆแล้วก็ดินนะครับเป็นชั้นแข็งอย่างนี้ครับแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาจังหวัดสุพรรณบุรีจุดที่8เขื่อนกระเสียวThank you.
ที่นี่คือเขื่อนกระเสียวอำเภอด่านช้างนะครับด้านซ้ายมือของผมนี่คือทิศเหนือนะครับคือบริเวณที่เก็บน้ำนะครับด้านหน้าของผมคือทิศตะวันออกนะครับซึ่งเป็นหินปูนยุคออโดเชียนนะครับส่วนด้านหลังของผมไปนู้นจะเป็นตะกอนตรวจทรายยุคอ่อนนะครับก่อนที่มีการสร้างเขื่อนบริเวณนี้นั้นจะต้องอาศัยความรู้ทางธรณีวิทยานะครับว่าบริเวณนี้มีสภาพเป็นแอ่งเหมาะสมที่จะสร้างเขื่อนได้หรือไม่นะครับจะต้องดูว่าบริเวณไหนจะตัวสร้างสันเขื่อนนะครับเป็นหินอะไรแล้วจะวัสดุทางธรณีวิทยาอะไรมาสร้างตัวเขื่อนนะครับนอกจากนั้นจะต้องมีการสำรวจบริเวณที่จะไปรับน้ำนะครับว่าจะเก็บน้ำได้หรือไม่นะครับสำหรับประวัติความเป็นมาของเขื่อนกระเสียวและรายละเอียดของการบริหารจัดการน้ำของโครงการนี้นะครับเราจะไปขอข้อมูลจากผู้อำนวยการโครงการนะครับครับในส่วนของการบริหารจัดการน้ำนะครับปี2550นะครับก็ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการน้ำชลประทานโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนี่ลงนามนะครับอันนี้ถือว่าถูกต้องตามระเบียบโดยใช้ระเบียบปฏิบัติของกรมทรัพยากรน้ำนำมาเป็นฐานรองรับในการจัดตั้งเป็นตามคำสั่งที่1504/2550นะครับตรงนี้เข้ามาก็ทำให้คณะกรรมการจัดการน้ำชลประทานเนี่ยเริ่มเกิดขึ้นมาอย่างเป็นรูปแบบที่ถาวรนะครับตรงนี้ก็มีทั้งท่านประธานแล้วก็มีรองประธานเข้ามานะครับเช่นหน้าที่ของคณะกรรมการGMC นะครับตรงจุดนี้ก็คือมากำหนดว่าจะบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ทางด้านตัวเขื่อนลงไปนะครับจนกระทั่งถึงหัวงานระบบส่งน้ำเนี่ยอย่างในรูปแบบไหนยกตัวอย่างเช่นกำหนดการปิดการส่งน้ำในช่วงฤดูแล้งนะครับการเปิดการส่งน้ำในช่วงฤดูฝนรูปแบบของการส่งน้ำเป็นแบบลักษณะแบบตลอดเวลาหรือว่าเป็นลักษณะหมุนเวียนอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็เลยทำให้สิ่งหนึ่งนะครับทำให้ปัญหาที่เกิดในเรื่องของการทำงานเนี่ยลดลงเป็นจำนวนมากผมจะเล่าสรุปคร่าวๆให้ฟังนะครับถึงการกำหนดวิธีการที่ผ่านมายกตัวอย่างเช่นในแผนการปฏิบัติงานนะครับเราจะมีการประชุมคณะกรรมการGMCเนี่ยประมาณอย่างน้อยสุดก็คือปีละ2ครั้งก่อนส่งน้ำนาปลังนะครับหรือว่าในช่วงฤดูแล้งกับก่อนส่งน้ำนาปีหรือว่าก่อนการส่งน้ำในช่วงฤดูฝนก็คือคณะกรรมการทั้งหมดทุกท่านนะครับก็จะเข้ามาร่วมประชุมกันแล้วก็ทางโครงการเกษียวเองนะครับเป็นผู้ที่จะสรุปเนื้อหาหรือว่าข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับในเรื่องของการจัดการน้ำให้ฟังยกตัวอย่างเช่นปริมาณน้ำในอ่างที่มีอยู่ปัจจุบันนะครับการคาดการณ์ว่าถ้าส่งน้ำนี้เข้าไปนะครับจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณเท่าใดส่งไปแผนการส่งน้ำที่กำหนดไว้เป็นแผนรายสัปดาห์เท่าไหร่นะครับปริมาณน้ำที่ใช้ตั้งแต่ต้นฤดูถึงสิ้นสุดฤดูนะครับรวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารในเรื่องของการคาดการณ์พยากรณ์อากาศในเรื่องของผลผลิตที่ได้รับในแต่ละฤดูตรงจุดนี้เป็นสิ่งที่แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบครับแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาจังหวัดสุพรรณบุรีจุดที่9เขื่อนกระเสียวด้านตะวันออกจากที่ทำการสำนักงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียวเดินทางมายังสันเขื่อนกระเสียวด้านตะวันออกทางซ้ายจะพบร่องรอยการตัดเขาพบหินปูนยุคออโดวิเชียนครับเรามาถึงด้านตะวันออกของสันเขื่อนกระเสียวอำเภอด่านช้างนะครับบริเวณนี้นะครับจะเป็นหินปูนยุคออโดวิเชียนนะครับลักษณะโดยทั่วไปเป็นหินปูนสีเทาดำนะครับแล้วก็มีชั้นสลับชัดเจนการที่เราเห็นชั้นชัดเจนเช่นนี้เพราะว่าเป็นหินปูนที่มีดินดานปนอยู่ด้วยเยอะนะครับทำให้เราเห็นชั้นชัดเจนนะครับอ
ครับเราจะเห็นตรงนี้นี่นะครับเป็นสีขาวๆย้อยลงมานะครับซึ่งไอตัวนี้เนี่ยนะครับหินตัวนี้เราเรียกว่าทุฟฟ่าคือเป็นตะกอนน้ำไหลที่ชะเอาปูนออกมาแล้วสะสมตัวใหม่มักจะเกิดในโพรงถ้ำนะครับคล้ายๆกับลักษณะหินงอกหินย้อยคือเป็นตัวเดียวกันนะครับเนื่องจากที่เราเห็นตรงนี้เพราะว่าหินแถวนี้ในอดีตนั้นเคยอยู่ใต้ดินนะครับและอิทธิพลของน้ำบาดาลเนี่ยนะครับก็ชะเอาปูนออกมาสะสมเป็นตัวนี้นะครับเรียกว่าทุฟฟ่านะครับครับตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่านี่คือหินปูนนะครับและส่วนขาวๆตรงนี้ที่แทรกเข้ามาทีหลังนี่คือแร่แคลไซต์นะครับตรงบริเวณนี้เราเห็นรอยแท่งลงมาตรงนี้นะครับคือการเจาะนะเครื่องเจาะหินให้เป็นรูนะครับแล้วมีการวางระเบิดออกมานะครับตรงนี้เป็นจุดที่1นะครับตรงนี้เป็นจุดที่2เพื่อให้ได้หินแตกออกมาทำถนนเป็นพระอันนี้ครับแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาจังหวัดสุพรรณบุรีจุดที่10เขื่อนกระเสียวด้านตะวันตกจากสันเขื่อนด้านตะวันออกเดินทางจากสันเขื่อนมายังด้านตะวันตกของเขื่อนกระเสียวครับเรามายืนอยู่ตรงปลายเขื่อนกระเสียวด้านตะวันตกนะครับบริเวณนี้จะเป็นตะกอนกรวดมนนะครับซึ่งมีขนาดต่างๆกันนะครับตะกอนพวกนี้จะมีอายุอ่อนนะครับซึ่งมันจะต่างกันกับหินทางด้านปลายเขื่อนด้านตะกอนออกนะครับซึ่งเป็นหินปูนนะครับบริเวณนี้เป็นตะกอนกรวดอายุอ่อนครับตรงนี้นะครับเป็นแหล่งตะกอนกรวดมนซึ่งต่อเนื่องมาจากปลายเขื่อนกระเสียวด้านตะวันตกนะครับลักษณะของตะกอนนะครับเราเห็นว่าเป็นหินหลากหลายชนิดนะครับและเขามีขนาดแตกต่างกันไปนะครับมีทั้งมนและเหลี่ยมนะครับขนาดตั้งแต่ประมาณทรายกรวดนะครับแล้วก็กรวดนั้นอาจจะมีขนาดใหญ่จนถึง 10-20 เซนได้นะครับแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาจังหวัดสุพรรณบุรีจุดที่11บ้านเขาช่องคับครับที่นี่คือเขาช่องคับอำเภอด่านช้างนะครับจากด้านหลังผมนะครับเราจะเห็นเขามีลักษณะแหว่งนะครับบริเวณนี้คือเป็นบริเวณที่มีการขุดเอาหน้าดินนะครับโดยใช้แบ็คโฮตักเราจะเห็นการแหว่งของเขาเนี่ยเป็นปริมาตรเข้าใจว่าอาจจะถึง3ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับคิดเป็นมูลค่านะครับหลายสิบล้านบาทนะครับเมื่อตักมันจะถึงดานที่เป็นหินแข็งแล้วก็หยุดนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าหินบริเวณนี้เป็นหินอะไรนะครับหินที่เขาช่องครับนะครับเป็นหินขวดไซส์นะครับซึ่งกรมทรัพยากรธรณีได้กำหนดให้มีอายุไซลูเรียนดีโวเนียนนะครับแต่บริเวณนี้เรายังเห็นลักษณะของชั้นหินซึ่งแสดงลักษณะของหินตะกอนอยู่นะครับก็แสดงว่าหินขวดไซส์ตัวนี้เป็นหินที่แปรสภาพมาจากหินทรายนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะวัดแนวชั้นหินของหินทรายเดิมนะครับคือแนวนี้นะครับการวัดแนวสไตรนะครับให้เราเอาทิศเหนือนะครับอยู่ด้านขวามือนะครับแล้วหันหน้าเข้าหาแนวเอียงเทของหินนะครับเอาในแบบนี้นะครับก็คือทิศเหนือนะครับ
เดี๋ยวเกณฑ์พิษวางท่าไปทางด้านขวามือเรานะครับแล้วท่าลงไปนะครับให้แนวลูกน้ำอยู่ตรงกลางนะครับครับอย่างนี้นะครับปล่อยมันฟรีนะครับแล้วเราก็จะได้มุมปรับนี่นะครับคือมุมเข็มเหนือนะครับจะอ่านว่าในที่นี้จะอ่าน225องศานะครับเสร็จแล้วเราจะขีดเส้นนี้เส้นหนึ่งออกมานะครับเป็นแนวระดับนะครับโดยประมาณนะนะครับเส้นนี้คือแนวเราเรียกว่าแนวสไตร์นะครับในที่นี้สไตร์ก็คือ225องศานะครับหลังจากนั้นเราก็จะวัดมุมเอียงเทซึ่งตั้งฉากกันตรงนี้นะครับเราจะหันเข็มทิศเนี่ยตั้งฉาก190องศาเลยนะตั้งฉากอย่างนี้นะครับจับตรงนี้เลยนะครับตั้งฉากกับเส้นตรงนี้นะครับนี่คือเส้นนอนคือเส้นสไตร์นะครับเราเข็มทิศทาบไปอย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะหมุนตรงนี้ครับนะให้ลูกน้ำอยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับครับตรงนี้เราก็จะได้มุม55องศานะครับแสดงว่ามุมเอียงเท55องศาครับแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาจังหวัดสุพรรณบุรีจุดที่12บ้านพุน้ำร้อนครับเรามาถึงบ้านพุน้ำร้อนนะครับซึ่งอยู่ในเขตอำเภอด่านช้างเช่นเดียวกันนะครับด้านหลังของผมนี่นะครับจะเป็นเขาหินแกรนิตนะครับซึ่งบริเวณนี้มีการใช้งานนะครับโดยมีการขุดแล้วก็ทำหินแกรนิตเป็นก้อนใหญ่ๆเพื่อเอาไปตัดนะครับและขัดมันเพื่อทำเป็นหินประดับประเภทหินแกรนิตนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าภายในมีลักษณะหินเป็นอย่างไรนะครับครับเรามาถึงหน้าเหมืองหินแกรนิตบ้านพุน้ำร้อนนะครับเนื่องจากหินแกรนิตเนี่ยนะครับประกอบด้วยแร่ควอร์ตซ์เฟซตาซึ่งมีความแข็งสูงนะครับจึงสามารถนำไปใช้เป็นหินประดับได้นะครับจากบริเวณหน้าเหมืองเราจะเห็นนะครับมีร่องรอยการทำหน้าเหมืองของหินเป็นก้อนออกมานะครับในการทำเหมืองนั้นเขาก็จะใช้เครื่องเจาะเรียกว่าแจ็คแฮมเมอร์ฮะเจาะรูบางทีแนวดิ่งนั้นเจาะรูแล้วอาจจะใช้ลิ่มแยกออกมานะครับแต่ในบริเวณนี้เราจะเห็นว่ามีรอยแตกธรรมชาติของหินอยู่เนี่ยนะครับอันนี้อาจจะเป็นอุปสรรคในการทำหินสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับครับเรามาดูรายละเอียดของหินแกรนิตนะครับหินแกรนิตบริเวณนี้จะมีสีเทานะครับจำกอบด้วยแร่หลักๆอยู่3ตัวนะครับก็คือแร่ที่เป็นแท่งๆอย่างนี้นะครับก็คือแร่เฟลสปาถ้าเราสังเกตให้ดีจะมีเฟลสปา2ตัวนะครับที่เราเรียกว่าโพแทสเซียมเฟลสปากับพัชโยเคสจะเป็นจุดเล็กๆนะครับนั่นตัวที่1นะครับส่วนตัวที่2คือใสๆขาวใสเนี่ยนะครับอันนี้คือแร่ควอตซ์ครับแล้วตัวที่3ก็คือเป็นแผ่นๆบ้างเนี่ยนะครับสีดำๆตัวนี้นะครับเป็นแร่กริดหินสีดำที่เราเรียกว่าแร่ไบโอไทครับแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาจังหวัดสุพรรณบุรีจุดที่13วัดโป่งคอม
ผมยืนอยู่ในสระน้ำของวัดโป่งคอมอำเภอด่านช้างนะครับบริเวณที่ผมยืนอยู่นะครับเราจะเห็นหินเป็นลักษณะมนๆ นะครับซึ่งหินเหล่านี้ก็คือหินแกรนิตครับส่วนที่ผมยืนนั้นก็คือส่วนที่เขาตักดินนะครับซึ่งผุมาจากหินแกรนิตออกไปเก็บเป็นสระน้ำนะครับซึ่งหินแกรนิตนั้นเมื่อผุจะเป็นดินทรายนะครับการที่หินแกรนิตมีลักษณะกลมมนเหล่านี้เนื่องจากการแตกตัวตามธรรมชาตินะครับที่เรียกว่า exfoliation นะครับหินแกรนิตบริเวณนี้นะครับจะมีเม็ดละเอียดกว่าหินแกรนิตบริเวณบ้านผู้น้ำร้อนครับแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาจังหวัดสุพรรณบุรีจุดที่14บ้านดงสะเหลาครับจุดนี้เป็นจุดบริเวณบ้านดงสะเหลานะครับประมาณกิโลเมตรที่10นะครับบริเวณนี้จะเห็นว่ามีหินอยู่3ตัวนะครับประกอบด้วยหินดินดานหินสายแป้งแล้วก็หินเชิดสลับกันครับซึ่งหินดินดานนั้นได้ถูกแปรสภาพไปแล้วนะครับกลายเป็นหินดินดานโครงสร้างชนวนครับเนื่องจากหินตรงนี้นะครับมีความแข็งเปราะไม่ดูดซึมน้ำนะครับจึงเหมาะกับการใช้ปรับพื้นหรือทำถนนนะครับแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาจังหวัดสุพรรณบุรีจุดที่15ตะกอนกรวดมนครับเราอยู่ประมาณหลักกิโลเมตรที่4นะครับบริเวณนี้นะครับจะเป็นตะกอนกรวดมนนะครับซึ่งมีกรวดขนาดต่างๆกันเป็นตะกอนยุคอ่อนครับลักษณะของตะกอนพวกนี้ก็คือจะเกิดอาจจะทางน้ำพามานะครับต้องมีความแรงของกระแสน้ำอาจจะมีแรงโน้มถ่วงช่วยด้วยครับแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาจังหวัดสุพรรณบุรีจุดที่16เหมืองแร่ดีบุกเก่าสิริมงคลผมยืนอยู่ในเขตบ้านทุ่งมะกอกอำเภอด่านช้างนะครับพื้นที่นี้ในช่วงประมาณปี2520ถึง2530นะครับเคยเป็นแหล่งผลิตแร่ดีบุกแหล่งใหญ่ของประเทศนะครับนอกเหนือไปจากภาคใต้ของไทยนะครับเรามองไปทางหลังผมเนี่ยนะครับด้านขวาของต้นไผ่นะครับมองไปทางบ้านคนแถวลาบตรงนั้นนะครับตรงไปเลยในที่ลาบจะเป็นเหมืองแร่สิริมงคลแล้วก็ถัดกันไปก็จะเป็นเหมืองแร่นครนะครับสองเหมืองนี้เป็นแหล่งแร่แบบแร่พัดเชิงเขาอะนะครับแต่ปัจจุบันนี้แร่หมดไปแล้วนะครับถ้าเรามองข้ามผ่านเหมืองสิริมงคลผ่านเขาไปนะครับเราข้ามเขาลูกนี้ไปนะครับเราจะไปเจอเขาอีกลูกหนึ่งเราเรียกว่าเขาขโมยนะครับบริเวณนั้นจะมีเหมืองอีกเหมืองนึงนะครับคือเหมืองสาทรเหมืองนั้นจะทำแร่ดีบุกแร่รูนแฟมชนิดรูนแฟมไม้ชนิดชีไรนะครับโดยทำจากสายแร่ควอตซ์ซึ่งมีขนาดกว้างประมาณ 1-1.5 เมตรหลายสายนะครับเรียกว่าทำแร่จากเขาโดยตรงเพราะฉะนั้นแหล่งแร่บริเวณนั้นยังคงเหลืออีกเยอะนะครับแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาจังหวัดสุพรรณบุรีจุดที่17บ้านม่องแปครับตำแหน่งที่ผมยืนอยู่นี่นะครับเป็นเส้นทางที่ผ่านเข้าไปทางบ้านม่องแปและสถานวิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์นะครับตรงนี้นะครับมีจุดธรณีที่น่าสนใจนะครับเป็นหินตะกอนที่เป็นชั้นบาง
มีหินอยู่3ตัวใหญ่ๆนะครับทางด้านซ้ายมือที่เราเห็นตั้งแรกสุดนี่นะครับจะเป็นหินปูนนะครับบางๆสลับกับหินดินดานบางๆเนี่ยนะครับสีแดงๆนะครับครับบริเวณด้านหลังนั่นนะครับจะเป็นหินเชิดนะครับสลับกับหินดินดานบางๆนะครับนอกจากนี้นะครับบริเวณที่เป็นหินปูนสลับหินดินดานตรงนี้เนี่ยนะครับเราพบฟอสซิลนะครับพวกไทโรไบต์นะครับซึ่งบ่งชี้อายุคาร์บอนิโคลัสชัดเจนครับครับตรงนี้นะครับเรามองใกล้เข้ามานะครับเราจะเห็นการสลับระหว่างหินปูนเนี่ยฮะหนาๆหน่อยเนี่ยนะครับแล้วนี่คือหินดินดานหินดินดานนี่เราจะเห็นชัดว่ามันการแตกเรียบที่เราเรียกว่าฟิสซิลิตี้ซึ่งขนานกับเบสนะครับที่ชัดเจนนะครับหินดินดานตัวนี้เนี่ยนะครับเนื้อเนียนเนี่ยนะครับจะไม่ทำปฏิกิริยากับกรดขณะที่หินปูนเนี่ยนะครับเนื้อสีแดงเหมือนกันแต่ถ้าเราไม่พิจารณาให้ดีอาจจะคิดว่าเป็นหินทรายนะครับซึ่งเราทดสอบได้โดยหยดกรดเข้าไปมันจะทำปฏิกิริยาเป็นฟองฟู่นะครับผมจะหยดให้ดูนะครับเอาหินปูนก่อนนะครับนะครับนี่เป็นฟองฟู่ก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแสดงว่าอันนี้คือหินปูนชัดเจนนะครับส่วนอันนี้เป็นหินดินดานนั้นจะหยดกรดแล้วไม่ฟู่นะครับที่เราเห็นปฏิกิริยาตรงนี้คือรอยแตกที่มันปูนปนนั่นเองแต่ว่าถ้าเราดูเนื้อจริงๆตรงนี้จะไม่ฟู่นะครับลองดูนะฮะนั่นคือส่วนหินดินดานครับจะไม่มีฟองครับครับเรามาดูใกล้ๆนะครับระหว่างหินเชิดเป็นชั้นนะครับสลับกับหินดินดานนะครับเนี่ยนะครับอันนี้คือส่วนที่เป็นหินเชิดนะครับอันนี้เป็นส่วนหินดินดานนะครับตอนนี้การทดสอบหินเชิดตัวนี้นี่นะครับซึ่งมันเนื่องจากประกอบด้วยซิลิก้าตัวหลักเพราะฉะนั้นจะมีความแข็งแล้วก็จะไม่ทำปฏิกิริยากับกรดนะครับเดี๋ยวเราทดสอบดูนะครับนะครับนี่คือทดสอบความเป็นกรดนะจะไม่มีเลยนะครับไม่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะครับนอกจากนั้นเราอาจจะทดสอบโดยความแข็งนะครับเราค้อนเนี่ยไปขูดนะครับตรงหินเชิดนี่นะครับค้อนจะไปติดตรงนี้นะลองดูนะครับจะเห็นรอยเหล็กติดอยู่ที่บนหินครับแสดงว่าหินตัวนี้แข็งกว่าเหล็กนะครับครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับจังหวัดสุพรรณบุรียังมีแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาอีกมากมายที่รอคอยนักเรียนนะครับที่จะเสาะแสวงหาเพื่อเป็นประโยชน์แต่พวกเรานะครับการเสาะแสวงหาข้อมูลทางธรณีวิทยานั้นเป็นการเริ่มต้นการสำรวจได้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับเมื่อมีความรู้ความเข้าใจแล้วนักเรียนก็จะสามารถไปพัฒนาหรืออนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นตัวเองนะครับ